ทำให้เรานึกถึงสภาพของบรรดาซอฮาบะห์ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวิธีการเรียนของเราถ้าเราเอาวิธีของซอฮาบะห์มาเรียนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากอัลกุรอานเยอะมากนึกถึงสิ่งที่อิบนุมัสอูดเคยเล่าให้เราฟังว่าเวลาที่บรรดาซอฮาบะห์เรียนกับท่านนบีเนี่ยไม่เกิน10อายะห์โดยประมาณไม่ได้บอกว่า10อายะห์เป๊ะๆแต่ไม่ถึงว่าหมายถึงว่าจะไม่เรียนแบบผ่านๆเรียนโดยคนนะลานะตะจาวะซุ10อายะห์นะตะอัลลัมฮุนนะมินรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราไม่เคยเรียนอัลกุรอานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเกิน10อายะห์นี่คือคำพูดของอิบนุมัสอูดฮัตตานะตะอัลลัมมะอานียะฮุนนะวัลอะมะลบิฮินนะจนกว่าเราจะได้รู้ความหมายของ10อายะห์นี้และได้ปฏิบัติตามความหมายของมันเสียก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเรียนของบรรดาซอฮาบะห์แล้วเราก็คิดว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามเรียนให้ใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เรียนซุบฮานัลลอฮ์นะครับความลับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานเนี่ยมันต้องใช้หัวใจอย่างที่บอกเมื่อกี้1ต้องใช้หัวใจและต้องใช้กระบวนการตะดับบทมันถึงจะออกมาต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ต้องไม่ใช่ให้อ่านผ่านๆเหมือนกับอ่านอะไรนะเหมือนไก่จิกหรือเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอิบนุอุมารบอกว่าอิบนุอุมารอันนี้เป็นคำพูดของอิบนุอุมารอีกคนหนึ่งท่านบอกว่าคุณนารัลอีมานกับลัลกุรอานเราเนี่ยนะสมัยท่านนบีเนี่ยเราสร้างอีมานก่อนที่จะเรียนอัลกุรอานต้องมีอีมานด้วยเรียนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานถ้าไม่มีอีมานไม่มีประโยชน์คุณนะนารัลอีมานกับลัลกุรอานนะเราเรียนกับท่านนบีนี่เราสร้างอีมานของคนเรียนก่อนแล้วก็เอาอัลกุรอานมาสอนให้เข้ามาคือไม่ได้ตั้งไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สอนอัลกุรอานเพื่อให้เป็นแค่อ่านได้หรืออ่านให้ไพเราะอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ต้องการมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้มาเรียนเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่เพื่อเพราะว่าอ่านอัลกุรอานเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็อ่านได้ทุกคนอ่านได้มุนาฟิกก็อ่านอัลกุรอานคนกาเฟรบางคนก็อ่านอัลกุรอานถามว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากอัลกุรอานที่เขาอ่านคนกาเฟรคนมุนาฟิกอ่านอัลกุรอานได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่มีอีมานเพราะฉะนั้นอ่านอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานต้องเรียนด้วยอีมานต้องอ่านด้วยอีมานอันนี้แหละยากเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอัลกุรอานเลยแสดงว่าเราเรียนเหมือนกับภาชนะของเราไม่ถูกหรือวิธีการของเราไม่เหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเรียนกันผมพูดอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าผมกลับไปพิจารณาดูซูเราะห์อัลฟัจร์เนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากให้ผ่านยังอยากจะให้พี่น้องช่วยกันทบทวนหน่อยบางทีผมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังพูดไม่ออกหรือยังหาไม่เจออยากจะให้ช่วยกันหาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการสื่ออะไรให้เราเข้าใจจากซูเราะห์นี้ซุบฮานัลลอฮ์เดี๋ยวลองมาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองมาอ่านดูอีกครั้งนึงแล้วก็ลองทบทวนทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาว่าตกลงจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ในอายะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา